Hi Hi เพื่อนผิงนะคะสำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับ tense ค่ะ tense ก็คือเราจะเห็นว่าในส่วนของ choice คำตอบนะคะเป็นเกี่ยวกับ verb ทั้งหมดแต่ต่างกันที่ verb เติม s เติม ed มี will แล้วก็ไม่เติมอะไรเนาะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคำใช้ยังไงตัวคำแรกนะคะ attend เติม s อันนี้นะคะก็คือเป็น present tense ที่ใช้กับบุคคลที่3นะคะ he she it นะคะส่วน attend เติม ed นะคะ attended อันนี้ก็คือเป็น past tenseเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว will attend ก็คือเป็น future tense นะคะยังไม่เกิดขึ้น future ที่ยังไม่เกิดขึ้นส่วน attend อันนี้นะคะก็คือเป็น present tense เหมือนกันแต่ใช้กับ I you we they มาดูในส่วนของคำถามกันเราจะเห็นว่า me she จุด in last month ง่ายเลยค่ะ last month ผ่านมาแล้วเขาใช้คำตอบข้อนี้ก็คือ past tense นั่นเองเป็น attend เติม ed ค่ะมาทีนี้เรามาช่วยกันแปลดูนะคะ Miss Rose กำลังจะกล่าวเกี่ยวกับงานประชุมธนาคารที่เธอได้เข้าร่วมในลิสบอนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ Good luck